วิริยะเผยอดีตอัมพัชราภาครั้งได้ค่าจ้างเป็นหม้อหุงข้าวค่ะเรียกได้ว่าต้องบอกเลยสำหรับสาวคนนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเธอนั่นก็คือนางเอกซุปตาตัวแม่อย่างสาวอัมพัชราภาชัยเชื้อซึ่งกว่าที่จะมาถึงวันนี้ได้ต้องผ่านอะไรมามากมายค่ะโดยในสมัยก่อนนั้นสาวอัมพัชราภาได้อยู่กับทางด้านของนักปั้นดาวดังอย่างอุ๊บวิริยะค่ะโดยทางด้านของอุ๊บวิริยะได้เปิดเผยว่าเมื่อในสมัยก่อนนั้นตนเองเป็นคนคอยหางานต่างๆให้กับทางด้านสาวอ้ําซึ่งได้เล่าว่าในช่วงที่อ้ําเริ่มมีชื่อเสียงเล็กๆน้อยๆเคยมีเอเย่นดังที่คอยดันส่งนางงามในสังกัดมาติดต่ออ้ําให้ไปลงประกวดมิสทีนไทยแลนด์แต่ว่าสาวอ้ําไม่สามารถไปได้เนื่องจากว่าในวันนั้นสาวอ้ําอายุเกิน19ปีไปแล้วก็ถือว่าน่าเสียดายมากๆค่ะและยังได้เล่าต่ออีกด้วยว่าเมื่อก่อนในสมัยรุ่นอ้ําเดินแบบหรือไปถ่ายแบบก็จะได้ค่าตัวประมาณ 1,000 บาทแต่ถ้ามีคนออกงานอีเวนต์ก็จะได้อยู่ที่ประมาณ 2,000 บาทรวมถึงบางงานได้หม้อหุงข้าวมาด้วยก็มีค่ะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่หลายๆคนไม่เคยรู้มาก่อนในช่วงที่ซุปตาร์ระดับประเทศอย่างสาวอ้ํายังไม่โด่งดังเหมือนสมัยนี้ค่ะ